แห่เป็นห่วงตั๊กแตนชลดาหลังเข้าแอดมิดด่วนพบว่าป่วยเป็นโรคนี้ถือได้ว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังสำหรับตั๊กแตนชลดาที่เจ้าตัวมักจะมีงานเข้ามารัวๆอยู่ตลอดอีกทั้งยังเต็มที่กับการร้องเพลงเป็นอย่างมากจนล่าสุดเจ้าตัวต้องรีบแอดมิดโรงพยาบาลอย่างด่วนจีหลังจากโหมงานหนักอีกทั้งยังตากฝนจึงทำให้มีไข้ขึ้นสูงงานนี้ทำเอาแฟนๆแห่เป็นห่วงอีกทั้งยังส่งกำลังใจให้จำนวนมากซึ่งตั๊กแตนได้ออกมาโพสต์เรื่องราวดังกล่าวที่เจ้าตัวป่วยจนต้องเข้าแอดมิดเอาไว้ว่าหลายวันที่ผ่านมาแตนวิ่งงานทุกวันเลยค่ะแล้วแตนตากฝนตอนปลูกต้นไม้ที่บ้านสวนด้วยพอกลับมาก็เริ่มมีไข้อ่อนๆแต่ก็ยังวิ่งงานได้ต่อพอมาเมื่อวานทานยาแล้วแต่อาการไข้ไม่ลดลงแตนมีอาการอ่อนเพลียตัวร้อนมากอย่างเห็นได้ชัดเมื่อวานแตนเลยต้องมาพบคุณหมอปรากฏว่าไข้ขึ้น39คุณหมอจึงเจาะตรวจเลือดพบว่าแตนเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ที่กำลังป่วยกันเยอะอยู่ในช่วงนี้ค่ะตอนนี้แตนแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลแตนกราบขออภัยแฟนเพลงแฟนคลับที่ตั้งใจจะไปให้กำลังใจแตนในวันนี้ด้วยนะคะตอนนี้เริ่มดีขึ้นตามลำดับแต่ทางคุณหมอยังขอให้ดูอาการก่อนแตนขอกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจด้วยนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ